เรามีการพูดคุยกันมากมายทีเดียวว่าการใช้แรงงานอย่างผ่านเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยคือที่จริงแล้วความที่มีความที่จะมีต่อประเทศไทยนั้นผมว่ายังไม่เกิดไปเพราะว่าเราได้มีวิธีกำจัดหรือวิธีป้องกันอยู่เสมอเรามีออกข่าวอยู่เรื่อยๆนะเกี่ยวกับการนี้แล้วก็เรื่องของการออกข่าวมากก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งพูดถึงว่าเรามีการจับและดำเนินการอยู่กี่คดีที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของปัญหาเหล่านี้ผมเองก็พูดในหลายหน่วยงานไม่ว่าการที่จะวัดคุณภาพไม่ใช่วัดที่จำนวนครั้งที่เราจับแต่เราไม่พูดถึงคุณภาพที่เราเกิดขึ้นนะหลายครั้งเราปรับเป็นคุณภาพโรงพักแล้วก็บอกว่าจับมากปรับมากเทียมากเป็นโรงพักดีเด่นแต่โรงพักที่ไม่มีอาชญากรรมเลยไม่มีผลงานเลยก็เป็นโรงพักที่ไม่มีคุณภาพคือวิธีคิดเราผิดแล้วตั้งแต่ต้นแล้วที่ทำยังไงถึงจะให้มีประสิทธิภาพนั่นก็คือความมั่นคงนะฮะหรือความสงบสุขของสังคมนั้นเป็นตัวตั้งนะฮะดังนั้นวันนี้ตอนนี้จะพูดเพียงเล็กน้อยนะในส่วนของAC ซึ่งที่จริงแล้วเราเองได้รับแรงงานต่างทางใต้เข้ามากมายโดยจะเป็นทำมานับล้านคนนะฮะแล้วก็เรานะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็กระเบนเพราะกระเบนนี้เรามีเข้ามาหลายแสนคนแต่ที่เรานี่เป็นสิ่งที่เราจะบอกว่าเราจะก้าวไปสู่ABC ในอนาคตนั้นที่จริงเรามีการทดลองล่วงหน้าไปแล้วหลายแสนคนดังนั้นคำว่า AC เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญนั้นคือความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานไปเสรีที่เป็นจุดหนึ่งที่เราเข้าใจกันอีกหนึ่งว่าถ้าเรามีการเคลื่อนย้ายไปสู่อย่างเสรีนั้นก็แน่นอนด้วยกฎหมายก็ต้องมีการปรับปรุงที่ให้ทันสมัยให้เหมาะสมที่จะนำแรงงานเราเข้ามาอย่างมีคุณภาพทุกวันนี้การนำเข้ามานั้นส่วนใหญ่ก็ลงทุนซ่อนหรือรูปหน้าปากจมูกใบนะครับขอไปทีในที่สุดก็คือการยังไม่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะเข้าประกันสังคมก็ดีนะเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะรับค่าจ้างเท่ากับแรงงานไทยก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ไม่ค่อยสบายใจนะว่าในลักษณะของมุมมองของรายได้กว่าไม่ว่าเราจะให้เท่ากันจะทำวิธีใดจะได้วิธีการที่ก็คือเรื่องของการยอมรับโดยกฎหมายตัวเองนะครับไปสู่ความสามัคคีนะจุดนี้ผมว่าในเรื่องประสบการณ์ของพี่ป้าเนี่ยครับเป็นความรอบรู้อีกส่วนนะครับผมขอที่จะขอเดินไปทางท่านประธานอนันตชัยสักน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่ท่านอนันตชัยได้แบ่งปันให้พวกเราเนี่ยอย่าลืมนะครับวันที่31ธันวาคมปี2518ประเทศไทยของเราจะต้องเข้าเกณฑ์ความพร้อมรองรับสู่การในประชาคมสี่อาเซียนจากเดิมเรามีประชากร67ล้านคนตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงภูมิภาคนี้จะเป็นประชากรมากยิ่งขึ้นกว่า600ล้านจะมีเรื่องความวุ่นวายเรื่องของการบูรณาการด้านแรงงานมากมายโอ้โหลายไทยเราอยู่ในวัยแรงงานที่ประมาณ33ล้านจะมีในส่วนก็ถือเป็นช่วงของการเสริมสร้างดึงพม่าดึงกัมพูชาแล้วก็ลาวเข้ามาตอนนี้เองมีชุดซ่อนอยู่ประมาณล้านนะครับหรือท่านประธานจัดแบบไหนของเรานะครับแล้วนี่เป็นมานะครับเป็นความชื่นชมส่วนก็คือท่านเลขาธิการสภาแห่งชาติได้ทันท่านสิริวัฒน์นะครับตอนนี้รับเป็นประธานนะครับที่จะเชื่อมต่อพวกเราครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้สำหรับเรื่องของเศรษฐกิจด้านแรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเติมเพิ่มอยากจะรู้เรื่องของกระบวนการการพัฒนาคนตั้งแต่เรื่องของเยาว์วัยการศึกษาโดยเฉพาะว่าเรื่องของการบูรณาการตั้งแต่เรื่องของความคิดทราบว่าทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับวิทยาลัยต่างในโซนนครสวรรค์สองแห่งถ้าจะดารัฐเนี่ยเป็นผู้กลุ่มเหียนปรับเลยนะครับในการผลักดันในการเชื่อมต่อบริการการแล้วก็ทราบว่ามีการร่วมลงนามความร่วมมือของทางเวียดนามทางจีนตอนใต้ทางลาวไปศึกษาลูกหลานไปหมดเลยนั่นคือการบริการพัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยนะครับสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอยากจะได้สอบถามท่านดารัฐเองครับในส่วนของการพัฒนาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ได้รายงานด้วยมีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลในฐานะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเชิญท่านดารัฐครับคุณจุ๊บคุณเรียนท่านนายกสมาคมค่ะท่านดีของนายกท่านคณะกรรมการชาวสอสอจวทุกท่านนะคะแล้วก็ท่าน
อื่นก็คงต้องขอเรียนว่าในความรู้สึกส่วนตัวเป็นเกียรติยิ่งเลยตามที่ได้มาพูดคุยกับพี่ตามที่ไม่ใช่ด้วยเกียรติใดเลยแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าตรงนี้เป็นที่นั่งของคนซึ่งสำคัญนะคะนั่นอะไรที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยถ้าหากว่าได้เป็นประโยชน์นะคะอาจจะเป็นส่วนอะไรที่จะไปดำเนินการต่อหรือว่าเปิดตาอะไรอย่างเงี้ยด้วยกำลังของคนตรงนี้ก็มีคุณค่ามากมากนะคะตรงที่นี่สำคัญนะคะในการได้พูดกับคนสำคัญก็เป็นอะไรที่มีความหมายมากนะคะค่ะทีนี้ก่อนจะไปสู่เรื่องที่คุณภูชิตมอบหมายคือเรื่องของคนสร้างคนเนี่ยค่ะก็อยากจะได้พูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะคะที่สำคัญในหน้าที่ตรงกับในชื่อของชื่อเรื่องนะที่มาที่ปลายตรงนี้นะซึ่งจะขออนุญาตชมนะว่าเหมือนกับการที่เขาพูดนะก็คือเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะคะไม่ทราบคิดได้ยังไงถ้าไม่ได้เรียนที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงมีคิดอย่างนี้ไม่ออกแน่ๆนะคะโหคิดได้ยังไงฮะเศรษฐกิจสามัคคีก้าวสู่ AEC อย่างมั่นคงเราได้ยินเรื่อง AEC มากมายไม่เห็นมีคำพูดเลยที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดอย่างนี้จริงๆนะคะนี่ชื่นชมค่ะตั้งแต่เห็นหัวข้อนะขออนุญาตเรียนแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหลักที่ใครก็ตามที่อยู่ในทุกภาคส่วนต้องเอาไปคิดเศรษฐกิจสามัคคีก้าวสู่ AEC อย่างมั่นคงนี่ค่ะนี่จริงจริงเลยนะคะนี่ถ้ามองในมุมนี้ค่ะที่มาแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็คือปกติคนอาจจะมองว่าเนี่ยมุมเศรษฐกิจการรู้อย่างนี้แต่ที่จริงมุมของทางสามัคคีเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดบางคนมองว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะเศรษฐกิจสามัคคีโอ้ยเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของการหาอะไรใช่ไหมคะเอาเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นนะเศรษฐกิจมันน่าจะอยู่ไกลๆจากคำว่าสามัคคีแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งนะมันน่าจะแปลในเรื่องของความอะไรอยู่ดีกินดีนะคะความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความรวมพลังกันค่ะเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นของทุกคนได้สำเร็จนะคะนี่ขออนุญาตยกย่องแล้วก็อยากจะให้คำนี้แพร่ไปในสังคมของเราแต่มีโอกาสไปตรงไหนนะคะจะไปบอกว่าเนี่ยคำนี้มาจากไหนนะแล้วก็จะได้เป็นหลักการหนึ่งของพวกเราทั้งภาคเศรษฐกิจภาคการศึกษาสังคมอะไรที่จะได้ไปร่วมกันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะทีนี้เมื่อดูตามชื่อนะคะที่ว่าเนี่ยค่ะก็เป็นจริงหรือไม่นั่นอาจจะจดจ่ออยู่กับเรื่องตรงนี้นะเพราะเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนค่ะความรู้รักสามัคคีที่ในหลวงท่านทรงมีน่าจะดำรงแล้วก็สอนเราเรื่องนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะต้องบอกอันนี้ยังไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นครูนะขอพูดในฐานะของพวกที่ทำภาคเศรษฐกิจก่อนนะคะก็คือเป็นส่วนของสภาสากลเองนะหรือว่าดูแลภาคของกลุ่มภาคพลังงานทดแทนของเรานะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในภาคเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องหนุนภาคเศรษฐกิจเนี่ยคือความสามัคคีของบ้านเมืองนะคะที่พูดไปสักครู่เหมือนกันนะคะเพราะไม่มีวันเลยค่ะที่เศรษฐกิจจะเป็นผลสำเร็จจะเดินไปตรงไหนอย่างไรได้ถ้าพื้นฐานบ้านเมืองของเรามันไม่มีความรักสามัคคีและยิ่งจะไปในบ้านเมืองอื่นนะคะจะก้าวจากบ้านเราไปสู่บ้านเรายังร้อนถ้าบ้านเรายังไม่สงบถ้าบ้านเรายังวุ่นวายถ้าเราไม่รับการเอาอะไรที่จะเข้าออกไปมันเป็นไปไม่ได้นะคะนั้นคำว่าสามัคคีเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เลยความเป็นจริงนะก็จะเห็นว่าถูกต้องความสงบในทุกภาคส่วนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งจริงๆนะดูตั้งแต่เรื่องของการเมืองนะจะพูดเรื่องของสามัคคีนี่เป็นสองส่วนนะคะอันแรกก่อนคือส่วนที่เป็นฐานหลักเลยค่ะที่จะเป็นฐานที่เราเหยียบยืนอยู่ถ้าเศรษฐกิจเหยียบยืนอยู่ตรงนี้นั้นฐานตรงนี้ต้องแน่นนะคะนี่จะพูดในรอบแรกทีไหนรอบใช่ไหมคะสองรอบอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพูดว่านอกจากฐานที่มันปางสามัคคีที่เป็นฐานแล้วเนี่ยตัวของเราเองคือพวกเศรษฐกิจเองทั้งหลายจริงๆถ้าเราสามัคคีกันนะคะหรือเราทำอะไรได้มากกว่านี้ตั้งเยอะเราไม่ต้องรวยคนเดียวเรารวยกันหลายๆคนก็ได้ก็เป็นไปได้ลองฟังท่าสอนนะแล้วก็เราเดินได้เองไหมหรือว่าจริงๆท่ารับสำคัญแค่ไหนนะมีใบรอบสองแต่รอบแรกนี่ขอพูดในแง่ของฐานก่อนนะคะฐานที่ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดเกี่ยวยืนนะคะเรายืนบนอะไรคะหนึ่งว่าเรื่องของการเมืองถูกไหมคะการเมืองเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเมืองเป็นที่มาของคนไทยภาครัฐทั้งหมดเป็นพลังสูงสุดนะคะ
ริหารจัดการดูแลกำหนดสิ่งต่างๆของเศรษฐกิจในประเทศหรือยิ่งกว่านั้นนะคะเราจะเดินออกไปใน AEC เนี่ยคนที่เป็นพลังหนุนส่งเราที่สุดเนี่ยคือภาครัฐไม่ใช่เอกชนเอกชนทำได้แต่ไม่เท่ากับกำลังของภาครัฐนะคะตรงนี้นะนั้นการเมืองจึงควรจะดีที่สุดนะก็การเมืองดีแค่ไหนเศรษฐกิจจะไปแค่นั้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่ก็น่าจะเป็นความเป็นจริงที่ทุกคนได้ทราบอยู่แล้วนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของทางสังคมสังคมสำคัญยังไงสำคัญสิคะเพราะเศรษฐกิจมันเดินด้วยคนถูกไหมฮะมันขับเคลื่อนด้วยคนอ่ะคนอะไรที่สำคัญที่สุดกับคนมันก็คือเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมในทุกอย่างรวมทั้งในส่วนของการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะแน่นอนสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีนะคะเราก็จะมีคนซึ่งมันก็จะขับเคลื่อนนะคะทำให้มีคนเนี่ยที่อาจจะเป็นคนที่มีความอิสระมีความสุขมีความคิดดีๆมันก็จะสังคมดีจะสร้างสังคมดีสังคมที่มีปัญหาจะสร้างคนซึ่งจะหล่อหลอมให้คนมีปัญหาคนมีปัญหาไม่มีวันที่จะเป็นคนที่ทำอะไรได้ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดเพราะมันมาทางเศรษฐกิจมันยืนหลังสิ่งเหล่านี้นะหลังความสุขสงบอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกทีนึงก็คือเพราะเราเดินด้วยคนนะคนที่อยู่ที่อิงอยู่กับสังคมเป็นอย่างยิ่งนะคะทีนี้ก็มาอย่างที่คุณภูชิตพูดแล้วนะคะว่าในส่วนของสังคมเนี่ยก็กระต่ายที่ครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องบอกว่าเราก็เหมือนกับที่นะคะมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเดี๋ยวบอกก่อนว่าอยู่ที่ไหนหาถูกไหมคะมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาน่ารักมากเลยค่ะแต่เกิดมาไม่นานนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ไหนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอยู่ที่ต้นน้ำนะคะนั่นอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัด